ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์เปิดทำการอีกครั้งแล้วนะคะดิฉันรัศมีมณีนินวันนี้พร้อมแล้วนะคะที่จะมาพาคุณผู้ฟังไปทัศนาจรจิตตนครกับพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจิตตนครเป็นพระนิพนธ์ที่สมเด็จเจ้าประคุณสมเด็จพระสังฆราชทรงพระนิพนธ์ขึ้นนะคะเพื่อที่จะนำเรื่องยากๆแต่ว่าเป็นเรื่องสำคัญให้เข้าไปถึงจิตถึงใจของคนไทยในการที่จะเข้าใจถึงความสำคัญของจิตใจที่มีต่อความสุขความทุกข์ในชีวิตเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่น่ารู้น่าศึกษาและก็น่าเข้าใจมากที่สุดถ้าเข้าใจได้มากแล้วก็ทำอย่างถูกต้องเหมาะสมเราก็คงจะมีความทุกข์น้อยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจหรือว่าทำอย่างไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมแน่นอนค่ะความทุกข์ก็คงจะมาเยือนจิตตนครของเราได้มากแล้วก็ได้บ่อยดิฉันอ่านเรื่องนี้ด้วยความสุขนะคะในขณะที่อ่านก็เหมือนกับได้สำรวจแล้วก็ทบทวนจิตตนครของตัวเองไปพลางๆด้วยอย่างที่เคยบอกนะคะว่าไม่ได้อ่านทุกตัวอักษรเพราะว่าหนังสือค่อนข้างยาวนะคะ300กว่าหน้าค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจก็สามารถที่จะไปติดตามหามาอ่านเองการอ่านเองก็จะได้อรรถรสไปอีกแบบหนึ่งนะคะจะมีเนื้อหาสาระที่ละเอียดกว่านี้ถามว่าหนังสือเล่มนี้หาซื้อได้ที่ไหนหนังสือเล่มนี้ล่าสุดจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ธรรมดาค่ะราคา165บาทแต่นอกเหนือจากร้านหนังสือโดยทั่วไปนะคะเท่าที่ดิฉันนึกออกที่วัดบวรนิเวศมีแน่นอนนะคะที่หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโยหรือว่าสวนโมกกรุงเทพมีแน่นอนค่ะที่นี่สองที่นี้นะคะแต่ถ้าเกิดยังหาไม่ได้ก็ฟังจากห้องสมุดหลังไมค์ไปก่อนกันละกันค่ะแล้วก็สำหรับวันนี้จะเป็นตอนที่2นะคะไปรู้จักกับชื่อเจ้าเมืองแห่งจิตตนครค่ะและหลังจากนั้นก็จะพาไปรู้จักกับเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองแห่งจิตตนครถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มออกเดินทางกันเลยนะคะไปจิตตนครพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะเจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือนครสามีเรียกกันทั่วไปว่าจิตตามชื่อของเมืองแต่มีนามอีก4นามที่ขนานเรียกกันคือเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นการเรียกตามอาการที่แสดงออกของเจ้าเมืองเพราะเจ้าเมืองมีปกติแสดงอาการกิริยาออกมาให้ใครๆเห็นได้หลายอย่างที่เด่นๆก็4อย่างคือแสดงความเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆร่วมกันไปกับชาวเมืองทั้งปวงจะเกิดสุขทุกข์ขึ้นที่ไหนเจ้าเมืองก็ต้องรับรู้และร่วมสุขทุกข์ด้วยเสมอจึงได้นามว่าเวทนาเป็นภาษาของจิตตนครแปลกันว่ารับรู้สุขทุกข์และเป็นผู้ที่มีความจำดีโดยเฉพาะสิ่งอะไรที่มาทำให้เกิดสุขทุกข์ขึ้นในเมืองจะจำได้เสมอถึงบางอย่างจะลืมเร็วไปบ้างก็ยังได้นามว่าสัญญาเพราะความที่ช่างจำอะไรต่ออะไรได้เป็นภาษาของจิตตนครเหมือนกันแปลว่ารู้จำนอกจากนี้ยังเป็นผู้ช่างคิดอะไรต่างๆไม่ได้คิดเฉพาะเรื่องดีๆเสมอไปบางคราวก็คิดเรื่องที่ไม่ดีเป็นลมๆไปเหมือนคนทั้งหลายแต่เจ้าเมืองก็จำเป็นต้องคิดเพราะกิจการทั้งหลายที่ดำเนินไปอยู่ในเมืองเกิดขึ้นจากความคิดของเจ้าเมืองถ้าเจ้าเมืองหยุดคิดเสียผู้เดียวกิจการทั้งปวงก็จะชะงักหยุดหมดและโดยปกติเจ้าเมืองก็หยุดคิดไม่ได้
ไม่คิดเรื่องนี้ก็ต้องคิดเรื่องนั้นเรียกได้ว่าขยันคิดมากที่สุดจนถึงเจ้าเมืองทั้งปวงหลับกันหมดแล้วเจ้าเมืองยังไม่หลับยังตรวจบันทึกเรื่องต่างๆอยู่กับมโนทำให้มโนต้องปวดศีรษะไปบ่อยๆจึงได้นามว่าสังขารเป็นภาษาของจิตตนครที่แปลกันว่าช่างปรุงคิดทั้งยังเป็นผู้ชอบออกไปรับข่าวสารที่ส่งเข้ามาจากระบบชั้นนอกชั้นในตลอดเวลามีข่าวสารอะไรส่งเข้ามาก็จะต้องรับในทันทีเรียกว่ารับข่าวสดกันทีเดียวจะต้องออกไปดูให้รู้เห็นด้วยตาตนเองจะต้องออกไปดมให้รู้กลิ่นด้วยจมูกตนเองจะต้องออกไปลิ้มให้รู้รสด้วยลิ้นตนเองจะต้องออกไปถูกต้องให้รู้สิ่งที่มากระทบถูกต้องด้วยกายตนเองถ้าไม่ออกไปเช่นนั้นก็ตรวจตราเรื่องราวต่างๆจากรายงานของมโนให้รู้ด้วยใจตนเองอีกเหมือนกันจึงได้นามว่าวิญญาณซึ่งเป็นภาษาของจิตตนครอีกเหมือนกันที่แปลกันว่าช่างรู้ต่างๆนามทั้งสี่นี้ชาวจิตตนครใช้เรียกเจ้าเมืองเพราะเหตุที่เจ้าเมืองมีลักษณะต่างๆดังกล่าวบรรดานามของเจ้าเมืองทั้งสี่นามว่าวิญญาณคนมักชอบเรียกกันในบางโอกาสจนถึงคล้ายกับเป็นนามที่สำคัญที่สุดอันที่จริงทั้งสี่เป็นนามรองทั้งนั้นนามที่สำคัญที่สุดของเมืองแห่งจิตตนครก็คือจิตส่วนนามอื่นมีเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเพียงอาการแสดงจิตเป็นที่รับอารมณ์หรือกิเลสเมื่อรับไว้มากก็ย่อมเศร้าหมองมากมีความสุขน้อยเมื่อรับไว้น้อยก็ย่อมมีความผ่องใสมีความสุขมากอาการแสดงออกของจิตทั้ง4อย่างคือรับรู้สุขทุกข์รู้จำช่างปรุงคิดและช่างรู้ต่างๆนั้นแม้เจ้าเมืองทุกจิตตนครจะมีเสมอกันคือแม้จะสามารถรับรู้สุขทุกข์รู้จำช่างปรุงคิดและช่างรู้ต่างๆเสมอกันแต่การรับอารมณ์หรือกิเลสเครื่องเศร้าหมองไว้ไม่จำเป็นต้องเสมอกันเหมือนคนหลายคนอยู่ในบ้านเดียวกันแดดออกร้อนจ้าทุกคนเห็นเหมือนกันแต่คนไหนเดินออกไปรับแสงแดดคนนั้นก็ร้อนคนไหนเพียงแต่เห็นเพียงแต่มองดูไม่เดินออกไปรับคนนั้นก็ไม่ร้อนอาการของจิตทั้ง4อย่างก็เช่นกันถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิตเหมือนคนเห็นแดดเดินออกไปรับแสงแดดจิตดวงนั้นก็ร้อนถ้าจิตดวงใดปฏิบัติต่ออาการของจิตเหมือนคนเห็นแดดไม่เดินออกไปรับแสงแดดจิตดวงนั้นก็เย็นความร้อนของผู้เห็นแดดไม่ได้เกิดจากที่เห็นแต่เกิดจากที่เดินออกไปรับชั้นใดความร้อนของจิตก็ไม่ได้เกิดจากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่เกิดจากการที่จิตรับไว้ชั้นนั้นถ้าเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดจิตเพียงแต่เห็นเพียงแต่ดูให้รู้ว่ามีอาการอย่างไรเหมือนแดดออกก็เพียงแต่เห็นเพียงแต่ดูให้รู้ว่าแดดแรงแดดร้อนจิตก็จะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องจากอาการดังกล่าวทั้ง4เช่นเดียวกับคนจะไม่ได้รับความร้อนอันเนื่องมาจากแสงแดดลักษณะเจ้าเมืองจิตตนครและทวารเมืองเจ้าเมืองแห่งจิตตนครอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนขยันมากที่สุดขยันรับรู้สุขทุกข์ขยันจำขยันคิดขยันออกไปรู้สิ่งต่างๆวันหนึ่งๆจะหาเวลาหยุดพักจริงๆได้ยากจึงเป็นบุคคลเจ้าอารมณ์อีกตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งเจ้าเมืองจิตตนครกับตำแหน่งเจ้าอารมณ์มักคู่กันอยู่เสมอเพราะเมื่อขยันรับเรื่องราวต่างๆมากเรื่องก็ต้องมากอารมณ์เป็นธรรมดาไม่เป็นของแปลกแต่ที่แปลกก็คือมีความผันแปรผิดแผกไปจากปกติบางอย่างในจิตตนครจิตตนครเป็นเมืองเปิดผ่านเข้าออกได้อย่างเสรีแต่อันที่จริงจิตตนครมีปราการล้อมรอบมีทวารเมืองที่วางเป็นจังหวะภายนอก5ทวาร
ทั้ง5ทวารนี้ใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นนอกทั้ง5ดังได้กล่าวมาแล้วด้วยและยังมีทวารชั้นในซึ่งใช้เป็นทวารแห่งระบบสื่อสารชั้นในอีกด้วยแต่ถึงเช่นนั้นก็คล้ายกับไม่มีปราการไม่มีทวารเพราะไม่ได้ปิดปล่อยให้ใครๆเข้าออกได้ตลอดเวลาเว้นแต่เวลาที่หลับของจิตตานครทวารเหล่านี้จะปิดส่วนเวลาตื่นของจิตตานครทวารเหล่านี้จะเปิดอยู่เสมอทวารชั้นนอกทั้ง5มีชื่อต่างๆกันดังนี้จักขุทวารประตูตา1โสตทวารประตูหู1คานะทวารประตูจมูก1ชิวหาทวารประตูลิ้น1กายะทวารประตูกาย1ส่วนชั้นในเรียกว่ามโนทวารประตูใจรวมทั้งหมด6ทวารซึ่งเป็นทวารสำคัญเพราะเหตุที่เป็นเมืองเปิดดังนี้ผู้ที่เข้าไปในเมืองจึงมีหลายประเภทเป็นคนดีก็มีเป็นคนร้ายก็มีเข้าไปเที่ยวแบบที่เรียกว่ามาทัศนาจรแล้วกลับออกไปก็มีเข้าไปอยู่นานๆจนถึงมาตั้งหลักปักฐานอยู่ประจำก็มีความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นในจิตตนครจิตตนครที่เคยสงบเรียบร้อยก็เริ่มไม่สงบเรียบร้อยแต่อาศัยที่เจ้าเมืองเป็นบุคคลพิเศษพวกคนร้ายจึงไม่อาจก่อเหตุการณ์ร้ายได้ร้ายแรงโดยง่ายเจ้าเมืองเป็นบุคคลที่มีอำนาจมีความฉลาดมีวรรณะผ่องใสจนถึงใครๆพากันเรียกเจ้าเมืองด้วยภาษาของชาวจิตตนครว่าประพัสสรตรงกับคำสามัญว่าผุดพองหรือพองสว่างเจ้าเมืองยังมีลักษณะพิเศษยิ่งกว่านี้อีกมากเมื่อเรื่องดำเนินไปถึงตอนที่ควรจะกล่าวจึงจะกล่าวเพิ่มเติมแต่สำหรับเรื่องที่ควรจะกล่าวต่อไปตรงนี้ก็คือคู่บารมีของเจ้าเมืองคู่บารมีของเจ้าเมืองเป็นผู้ที่มีความงดงามและความดีทั้งปวงอย่างน่าอัศจรรย์เป็นคู่ที่ส่งเสริมเจ้าเมืองพร้อมทั้งจิตตนครให้มีความสุขความเจริญอยู่ตลอดเวลาเจ้าเมืองขณะที่อยู่กับคู่บารมีจะมีความผุดพองงดงามเหมือนอย่างมีรัศมีสว่างทั้งองค์ออกไปเป็นที่ปรากฏและจิตตนครก็มีความผาสุกด้วยกันทั้งหมดอันความดีงามเป็นเหตุแห่งความร่มเย็นเป็นสุขทั้งของเจ้าตัวเองและทั้งแก่บรรดาผู้เกี่ยวข้องทั้งปวงเหมือนยามใดเจ้าเมืองแห่งจิตตนครมีความใกล้ชิดเป็นอันดึงอันเดียวกันกับคู่บารมีซึ่งมีความดีงามยามนั้นเจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ร่มเย็นเป็นสุขทั้งยังแผ่ความร่มเย็นเป็นสุขนั้นไปทั่วทั้งจิตตนครอีกด้วยดังนั้นความดีงามจึงเป็นความสำคัญที่ควรจะสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นทุกหนทุกแห่งทุกจิตใจทีนี้มารู้จักกับเพื่อนคู่หูของเจ้าเมืองจิตตนครกันบ้างนะคะเจ้าเมืองแห่งจิตตนครนอกจากจะมีคู่บารมีที่มีความงดงามมีความดีอย่างน่าอัศจรรย์ดูแล้วน่าจะมีแต่ความสุขแต่ก็หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะว่าเจ้าเมืองยังมีเพื่อนคู่หูคู่คิดอีกหลายคนและคนที่น่าจะแนะนำให้รู้จักก่อนคนอื่นก็คือสมุทัยสมุทัยแปลว่าอุทัยสุขพรั่งพร้อมได้ให้คำแนะนำเจ้าเมืองในสิ่งต่างๆเพื่อให้ปกครองจิตตนครให้มีความสุขสนุกสบายเป็นเพื่อนคู่หูคู่คิดได้ทีเดียวเพราะว่าสมุทัยจะกระซิบเรื่องต่างๆอยู่ที่หูที่ใจเสมอสมุทัยมีลักษณะนิสัยอยากได้ใครดีคืออยากได้สิ่งต่างๆที่ดีๆที่สวยงามที่เป็นเครื่องบำเรอสุขใครจะได้ตำแหน่งที่สูงเด่นจะเพราะมีปมด้อยอยู่ในตัวมากหรือจะมีปมเด่นมากก็ยากที่จะบอกได้ลักษณะนิสัยอย่างหนึ่งของสมุทัยก็คือความอยากทำลายล้างใคร
หรืออะไรก็ตามที่มาขัดขวางเพราะเมื่อมีความอยากได้ใครดีถ้ามีใครหรืออะไรมาขัดขวางก็จะต้องเกิดความมุ่งทำลายล้างสิ่งที่มาขัดขวางนั้นอีกอย่างหนึ่งอยากได้อะไรต้องอยากได้สิ่งที่ดีถ้าได้ไม่ดีไม่ถูกใจก็อยากให้สิ่งนั้นถูกทำลายหมดสิ้นไปหรือได้ตำแหน่งอะไรที่ไม่ชอบก็ต้องอยากออกไม่อยากดำรงอยู่สมุทัยจึงมีลักษณะนิสัยเป็นไปทั้งในทางสร้างและทางทำลายสมุทัยมักจะพูดอวดอยู่เสมอว่าเขาเป็นผู้ดำริสร้างขึ้นทุกอย่างเมืองจิตตนครเองเขาก็คิดสร้างขึ้นและคิดจะสร้างเมืองขึ้นใหม่ต่อๆไปอีกเขาเป็นผู้คิดให้มีการประกวดความงามขึ้นในจิตตนครเพราะสิ่งที่สวยงามนั้นทำให้เกิดความสุขมิใช่หรือเขาได้เสนอขึ้นดังนี้ชาวจิตตนครเห็นดีไปกับเขามากพากันประกวดประชันความงามกันทั่วไปไม่เลือกว่าเด็กผู้ใหญ่และคนแก่ข้อที่แปลกกว่าชาวโลกทั่วไปอยู่ที่ว่าคนแก่ของจิตตนครชอบประกวดประชันความงามกันยิ่งกว่าคนหนุ่มสาวหรือเด็กและประกวดประชันกันอยู่ตลอดเวลามิใช่ว่าปีหนึ่งมีหนึ่งครั้งบางคราวสมุทัยก็แนะนำให้สร้างความดีเหมือนกันเพื่อประโยชน์ทางการบ้านการเมืองสมุทัยมีลักษณะเป็นนักการบ้านการเมืองเต็มตัวคือมีความกระตือรือร้นอยากได้ใครดีในทางสร้างและมีความรุนแรงในทางทำลายพอๆกันหรือยิ่งกว่าอย่างชนิดที่เรียกว่าไม่ต้องกลัวบาปกรรมความอยากได้ใครดีที่รุนแรงเป็นเหตุให้เกิดการทำลายดังกล่าวแล้วนั้นเป็นความจริงนิสัยอยากได้ใครดีของสมุทัยจึงเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดียังมีนิสัยฝ่ายดีของสมุทัยอยู่ประการหนึ่งคือความอยากดีความอยากดีเป็นนิสัยฝ่ายดีของสมุทัยในขณะที่ความอยากได้ใครดีเป็นนิสัยฝ่ายไม่ดีความอยากดีย่อมเป็นเหตุให้ทำแต่ความดีไม่ทำความไม่ดีการทำลายล้างเป็นความไม่ดีดังนั้นการทำลายล้างจึงจะไม่เกิดแต่ความอยากดีจะเกิดก็แต่จากความอยากได้ใครดีเท่านั้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2นะคะของจิตตนครค่ะในช่วงนี้จะพาไปพบกับลักษณะของเพื่อนคู่หูของชาวเมืองจิตตนครขยายความเป็นสมุทัยสมุทัยที่ชอบชักชวนให้ชาวจิตตนครเพลิดเพลินยินดีแล้วก็มักจะแนะนำส่งเสริมให้สร้างให้ทำสิ่งต่างๆที่เป็นเครื่องกระตุ้นเตือนให้เกิดความเพลิดเพลินยินดีสมุทัยก็ค่อนข้างจะร้ายกาจในบทนี้นะคะเราจะได้รู้จักกับสมุทัยอย่างละเอียดค่ะว่าสมุทัยเนี่ยมีลักษณะนิสัยใจคออย่างไรและหลังจากนั้นในบทต่อๆไปนะคะก็จะมีเรื่องหัวไม้16คนคล้ายๆกับเป็นนักเลงหัวไม้นะหัวไม้16คนของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนครตอนนี้เราค่อยๆเดินทางลึกเข้าไปในจิตตนครแล้วก็ไปรู้จักกับบรรดาบุคลากรนะคะทั้งในส่วนสร้างสรรค์และในส่วนทำลายของจิตตนครค่ะเริ่มสนุกหรือยังคะเราจะค่อยๆไปไม่รีบร้อนนะคะเอาล่ะคุณผู้ฟังค่ะถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยก็แล้วกันนะคะไปรู้จักกับสมุทัยอย่างละเอียดค่ะดังได้กล่าวแล้วว่าสมุทัยมีนิสัยอยากได้ใครดีแรงมุ่งทำลายล้างแรงต่อสิ่งที่ขัดขวาง
ความอยากได้ใคร่ดีของสมุทัยนั้นไม่มีอิ่มไม่มีพอไม่มีเต็มเช่นอยากจะได้แก้วแหวนเงินทองตอนแรกก็อยากจะได้เพียงสิ่งหนึ่งจำนวนหนึ่งครั้นแล้วก็อยากได้ให้มากขึ้นไปอีกและให้มากขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงสมมติว่าได้ทองเท่าภูเขาทั้งลูกก็คงยังไม่อิ่มไม่พอจะต้องอยากได้ภูเขาทอง2ลูก3ลูกดังนี้เป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ความอยากของสมุทัยก็จะต้องพบกับสิ่งขัดขวางทั้งที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากฎหมายศีลธรรมหรือว่าเป็นบุคคลด้วยกันเพราะสิ่งที่บุคคลอยากได้ด้วยความหิวกระหายเช่นนั้นบางทีก็มีกฎหมายหรือศีลธรรมขัดขวางอยู่เช่นไปอยากได้ในสิ่งที่ผิดหรือขัดต่อกฎหมายศีลธรรมบางสิ่งก็มีบุคคลด้วยกันขัดขวางเช่นต่างก็อยากได้ด้วยกันต่างชิงได้ชิงดีกันหรือแม้เป็นเจ้าของของสิ่งที่สมุทัยอยากได้เมื่อสมุทัยต้องพบกับสิ่งขัดขวางเช่นนี้ก็เกิดความมุ่งทำลายล้างสิ่งที่ขัดขวางทั้งปวงโดยไม่เลือกว่าจะเป็นอะไรสมุทัยไม่นับถือกฎหมายศีลธรรมของบุคคลผู้ใดผู้หนึ่งถ้ารู้สึกว่าเป็นเครื่องขัดขวางต่อความอยากฉะนั้นจึงปรากฏว่าสมุทัยมักจะชักนำให้ชาวจิตตานครประพฤติหลีกเลี่ยงหรือฝ่าฝืนกฎหมายศีลธรรมอยู่เนืองๆทั้งโดยปกปิดทั้งโดยเปิดเผยแล้วก็ชักนำให้ทำโจรกรรมประทุษกรรมบุคคลผู้เป็นเจ้าของทรัพย์หรือบุคคลผู้ที่ไม่ชอบหน้าอันที่จริงถ้าจะตามใจสมุทัยก็จะต้องเลิกกฎหมายศีลธรรมทั้งปวงบรรดาที่มีอยู่ในโลกเสียทั้งหมดเพราะว่ากฎหมายศีลธรรมทั้งหมดที่ตั้งขึ้นไว้นั้นก็เพื่อจำกัดหรือกำจัดความปรารถนาเกินส่วนเกินพอดีสมุทัยนั้นเมื่ออยากทำสิ่งใดทำเสียตามที่ต้องการเขาคิดว่าจะช่วยให้หายอยากเรียกว่ากิเลสดับนี่คือสิ่งที่สมุทัยแนะนำว่าถ้าอยากทำอะไรก็ให้ทำไปเลยทำแล้วจะได้หายอยากแต่จริงๆหาถูกไม่อะไรก็ตามเมื่อเกิดขึ้นในใจแล้วจะไม่หายไปไหนที่ว่าดับก็ไม่ได้ดับไปไหนเพียงแต่จมลงแอบซ่อนตัวอยู่ในส่วนหนึ่งของหัวใจซึ่งเป็นส่วนลึกและลี้ลับมิดชิดความคิดดีเกิดขึ้นครั้งหนึ่งเมื่อสงบลงหรือที่เรียกว่าดับไปก็หาได้ดับไปไหนไม่คงแอบฝังตัวอยู่ในใจนั่นเองเกิดขึ้นกี่ครั้งก็ฝังตัวลงไปเท่านั้นครั้งดังนั้นหากความคิดดีเกิดขึ้นมากก็มีความดีฝังตัวอยู่ในใจมากเป็นพื้นฐานที่ดีของใจในทางตรงกันข้ามความคิดไม่ดีเกิดขึ้นมากก็มีความไม่ดีฝังอยู่ในใจมากเป็นพื้นฐานที่ไม่ดีของใจเช่นกันฉะนั้นหากเชื่อตามคำแนะนำของสมุทัยที่ว่าอยากได้อะไรก็ปล่อยตามใจให้อยากไม่เลือกควรไม่ควรเมื่อได้สมอยากแล้วก็เท่ากับทำให้ดับกิเลสได้แล้วทำเช่นนี้เท่ากับส่งเสริมให้สมุทัยมีกำลังแรงขึ้นคอยชักนำให้เพลิดเพลินหลงติดอยู่ในสิ่งไม่เหมาะไม่ควรอันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ยิ่งขึ้นนั่นเองเมื่อสมุทัยมีกำลังแรงไปในทางก่อทุกข์เจ้าเมืองแห่งจิตตนครก็ย่อมจักได้รับทุกข์แรงพูดอีกอย่างก็คือผู้ใดปล่อยให้สมุทัยเหตุเกิดทุกข์ในตนมีกำลังแรงตนเองนั่นแหละที่จะมีทุกข์แรงอ่านบทนี้แล้วน่ากลัวนะคะเพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในใจของเรามันไม่ได้หายไปไหนมันยังคงแอบฝังตัวซ่อนอยู่ในใจทั้งความคิดดีแล้วก็ความคิดที่ไม่ดีถูกบันทึกไปเรื่อยๆอ่านบทนี้แล้วเข้าใจอะไรมากขึ้นเยอะเลยทีเดียวไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังรู้สึกเช่นนี้หรือเปล่านะคะบทต่อไปค่ะหัวโจกของเพื่อนคู่หูและลูกมือบทนี้พูดถึงพรรคพวกของสมุทัยว่ามีอยู่มากคนด้วยกันคนที่เป็นหัวโจก
คือเรียกได้ว่าเป็นหัวโจกตัวสำคัญก็ได้แก่โลโพโทโสแล้วก็โมโหโลโพก็คงพอเดากันได้นะคะคือคนโลภอยากได้อะไรต่ออะไรต่างๆอยู่ตลอดเวลาโทโสเป็นคนเจ้าโทสะเมื่อมีใครมาขัดคอขัดใจก็ต้องบันดาลโทสะเสมอส่วนโมโหนั้นดูยากเพราะมักแสดงตนเป็นคนเฉยๆหงิมๆชอบนั่งโงกง่วงหรือไม่เช่นนั้นก็ชอบนั่งคิดฟุ้งซ่านบางทีก็เป็นคนลังเลไม่แน่นอนว่าจะตกลงอย่างไรบางทีก็วางท่าเป็นคนฉลาดแต่ความจริงไม่รู้อะไรจริงแบบที่เรียกว่าโง่อวดฉลาดและโมโหยังชอบติดพันหรือพัวพันอยู่กับสิ่งต่างๆชักชวนโลโพโทโสให้ไปเที่ยวด้วยกันอยู่เสมอสมุทัยชอบใช้หัวโจกทั้งสามให้เที่ยวไปในที่ต่างๆเรียกว่าเป็นสมุนที่ใช้ได้ดังใจโลโพจะรู้ใจสมุทัยโดยจะพยายามรวบรวมสิ่งที่สมุทัยชอบหรือว่าใครจะได้เอาไว้ให้เสมอโลโพจะต้องอยากได้ในสิ่งที่สมุทัยใครจะได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าโลโพอยากได้เพื่อสนองความต้องการของสมุทัยเท่านั้นสมุทัยก็เลยไว้วางใจให้โลโพออกไปกว้านหาสิ่งต่างๆครั้นพบบุคคลหรือสิ่งกีดขวางก็ใช้โทโสออกไปแสดงอำนาจข่มขู่จนถึงทำร้ายต่างๆเมื่อยังไม่พบอะไรที่ต้องการหรือขัดขวางก็เป็นหน้าที่ของโมโหออกไปทำหน้าเฉยๆโมโหนั้นเป็นคนที่ดูยากอย่างที่กล่าวมาแล้วนะคะคนทั้งปวงจึงพากันเข้าใจโมโหในลักษณะต่างๆเช่นบางคนเข้าใจว่าโมโหนั้นเป็นคนขี้โกรธเมื่อใครโกรธขึ้นก็มักจะพูดกันว่าคนนั้นคนนี้เกิดโมโหขึ้นมาบางคนเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่มีอุเบกขาคือความวางเฉยเฉพาะคนที่รู้ถึงธาตุแท้ของโมโหเท่านั้นจึงจะเข้าใจว่าโมโหเป็นคนที่เรียกว่าหลงเพราะไม่รู้อะไรจริงโมโหโมหะก็คือหลงหัวโจกทั้ง3คนนี้ยังมีลูกมือค่ะลูกมือที่เป็นผู้ลงมือทำตามคำสั่งอีก3คือกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตทั้ง3นี้เป็นนักเลงหัวมีดหัวไม้ที่ร้ายกาจนักใช้ให้ไปลักของใครให้ไปทำร้ายใครไปพูดจาหลอกลวงใครหรือให้คิดวางแผนทุจริตต่างๆเป็นได้การเสมอชาวจิตตนครจึงอยู่กันแบบไม่ผาสุกนักมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอยู่เนืองๆเช่นมีการทำร้ายร่างกายกันมีการลักขโมยปล้นสะดมเกิดขึ้นที่นั่นที่นี่เชื่อถือคำพูดของกันและกันไม่ค่อยจะได้จะไว้วางใจกันก็ยากคืนไว้วางใจกันง่ายๆก็จะต้องถูกต้มถูกตุ๋นเปื่อยไปจนเป็นที่หวาดระแวงกันทั่วไปโดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนดีคนร้ายไม่ใช่แต่ในวงบ้านเท่านั้นในวงเมืองก็มีทุจริตเกิดขึ้นในส่วนต่างๆเพิ่มความทุกข์ร้อนให้เกิดขึ้นแก่เจ้าเมืองจิตตนครอันความทุกข์ร้อนอันใดบังเกิดขึ้นในจิตตนครเจ้าเมืองก็จะต้องรับทุกข์อันนั้นแทนหรือร่วมด้วยชาวจิตตนครทั้งสิ้นในทางตรงกันข้ามความสุขที่เกิดขึ้นในจิตตนครเจ้าเมืองก็ได้รับร่วมกันไปกับชาวจิตตนครทั้งสิ้นเช่นเดียวกันดังนี้จะเห็นได้ว่าเจ้าเมืองแห่งจิตตนครหรือจิตนั่นเองเป็นที่รับทั้งความสุขความทุกข์ความดีความชั่วไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นแล้วในจิตตนครหรือในมนุษย์เราที่จะไม่เข้าถึงจิตต้องเข้าถึงจิตทั้งนั้นไม่ว่าสิ่งสะอาดไม่ว่าสิ่งสกปรกและเมื่อเข้าไปแล้วก็จะกลับออกเองไม่ได้ด้วยเหมือนมีแต่ทางเข้าที่ใช้สำหรับเป็นทางเข้าแท้ๆแต่ไม่มีทางออกสำหรับให้ออกเองได้เลยนอกเสียจากว่าเจ้าเมืองจะมีปัญญามีความเพียรพยายามสร้างทางออกขึ้นและนำเอาสิ่งที่ไม่ต้องการออกเท่านั้นจึงจะเอาออกได้นั่นก็คือเมื่ออารมณ์ใดเข้าถึงจิตแล้วก็จะจมฝังลงในจิตทั้งสิ้นจะไม่มีการกลับออกจากจิตโดยลำพังตัวเองเลยดังนั้นการสั่งสมอารมณ์ของจิตจึงเป็นเรื่องธรรมดาที่สุด
จิตเป็นสิ่งที่สั่งสมอารมณ์ทั้งปวงทั้งดีทั้งชั่วสั่งสมอารมณ์ที่ดีมากๆก็เป็นจิตที่ดีสั่งสมอารมณ์ชั่วมากๆก็เป็นจิตที่ชั่วคนดีหรือคนชั่วจึงเกิดจากการสั่งสมอารมณ์นี้เองไม่ได้เกิดจากสิ่งอื่นดังนั้นถ้าเราปล่อยให้ความไม่ดีเพิ่มพูนขึ้นโดยไม่พยายามทำให้ลดน้อยลงสักวันก็จะท่วมท้นจนไม่มีที่สำหรับความดีเหลืออยู่เลยถ้าเป็นเช่นนั้นเมื่อไหร่เมื่อนั้นเจ้าเมืองจิตตนครก็จะกลายเป็นคนชั่วซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาในที่ใดเลยมีแต่จะนำความร้อนนำทุกโทษภัยไปสู่ทุกคนทุกแห่งที่ย่างเหยียบเข้าไปคนชั่วเป็นเหตุแห่งความทุกข์แห่งความร้อนของตนเองด้วยดังนั้นทุกคนจึงควรกลัวอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นคนชั่วควรพยายามอย่างยิ่งที่จะทำทางนำความไม่ดีออกจากจิตให้สม่ำเสมอบางทีเรามองว่าคนชั่วเป็นคนที่ไม่น่าเข้าใกล้เป็นคนที่น่ากลัวแต่ในอีกแง่มุมหนึ่งคนชั่วน่ากลัวสำหรับตัวเองด้วยแล้วก็อาจจะยิ่งกว่ามารู้จักกับหัวไม้อีก16คนหัวไม้ของเพื่อนคู่หูเจ้าเมืองแห่งจิตตนครค่ะจริงๆแล้วชาวเมืองจิตตนครเป็นคนที่มีความรู้ความฉลาดมีการศึกษาการศึกษาในจิตตนครก็คล้ายๆกับการศึกษาในโลกโลกมีการศึกษาระดับไหนจิตตนครก็มีการศึกษาสูงระดับนั้นดูไปชาวเมืองจิตตนครก็น่าจะรู้จักคนดีคนชั่วแล้วก็ช่วยกันปราบปรามทุจริตต่างๆตลอดจนตัวหัวโจกแต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะสมุไทยเป็นตัวสำคัญที่แสดงตนเป็นเพื่อนสนิทของชาวเมืองจิตตนครทั้งปวงชาวเมืองตลอดถึงเจ้าเมืองไว้วางใจขนาดที่เรียกว่าเพื่อนคู่หูคู่คิดเพราะว่ามีความเข้าใจและเชื่อในสมุไทยว่าเป็นผู้ช่วยสร้างความสุขความเจริญต่างๆสมุไทยเป็นผู้สามารถครองใจคนทั้งเมืองไว้ได้แล้วก็สามารถในการใช้พรรคพวกที่เป็นหัวโจกคือโลโภโทโสโมโหหัวโจกทั้งสามนี้ไม่ได้ไปแสดงตัวเป็นหัวโจกวางท่าแก่ชาวเมืองโดยตรงแต่ว่าแอบสิงใจชาวเมืองให้โลภอยากได้ให้โกรธพยาบาทแล้วก็ให้หลงไหลโมโหเป็นหัวโจกสำคัญที่แอบสิงใจคนให้หลงให้เพลิดเพลินให้ติดคล้ายกับเป็นยาเสพติดโมโหชอบสิงใจอยู่นานๆโลโพโทโสชอบสิงใจเป็นพักๆแม้ทั้งสองจะออกไปแล้วคือหมายถึงโลโพกับโทโสที่มาเป็นพักๆยามที่ทั้งสองออกไปแต่โมโหก็ยังประจำอยู่สมุไทยก็อาศัยโมโหนี่แหละเป็นเครื่องมือครองใจคนทั้งเมืองนอกจากหัวโจกทั้ง3ก็ยังมีพรรคพวกหัวมีดหัวไม้ต่างๆอีก16นั่นก็คือ1อภิชาวิสมณะวิสมะโลภะคือการละโมบไม่สม่ำเสมอคือความเพ่งเล็งโทสะร้ายกาจโกทะโกรธอุปนาหะผูกโกรธไว้มักขะลบหลู่คุณท่านปลาสะตีเสมอหรือยกตนเทียมท่านอิจฉาหรือริษยามัชริยะตรณีมายามัญญาคือเจ้าเล่ได้แก่ปกปิดโทษที่มีอยู่สาเทยะโอ้อวดคืออวดคุณที่ไม่มีถัมภะหัวดื้อ
สารัมภะแข็งดีมานะถือตัวอติมานะดูหมิ่นท่านมัทะมัวเมาและสุดท้ายปมาทะเลินเล่อทั้ง16นี้มีลักษณะต่างๆกันเหมือนกับชื่อแต่ล้วนเป็นพวกก่อกวนความสงบสุขของบ้านเมืองจิตตนครทั้งสิ้นวิธีก่อกวนก็ด้วยการเที่ยวสิงใจคนเช่นเดียวกับหัวโจกชาวเมืองจิตตนครถูกพวกหัวมีดหัวไม้เหล่านี้สิงใจก็แสดงออกต่างๆกันตามที่ถูกสิงเช่นถูกโกทะสิงใจก็แสดงอาการโกรธต่างๆถูกสาเทยัสสิงใจก็พูดจาโอ้อวดคุณที่ไม่มีนานัปการการศึกษาระดับต่างๆก็ช่วยไม่ได้แถมบางทีกลับนำความรู้มาคุยฟุ้งอวดรู้อวดฉลาดไปซะอีกแต่อย่างไรก็ตามแม้ชาวเมืองจิตตนครจะตกอยู่ในอำนาจของพวกหัวมีดหัวไม้จนแทบจะหาผู้ช่วยไม่ได้แม้กระทั่งการศึกษาระดับต่างๆทุกระดับก็ช่วยไม่ได้แต่ยังมีอยู่หนึ่งอย่างที่ช่วยได้แล้วก็ช่วยได้แน่นอนสิ่งนั้นคือปัญญาปัญญาเป็นอาวุธสำคัญที่สุดมีอำนาจสูงสุดปัญญามีอยู่ที่ไหนก็สามารถที่จะฟาดฟันพวกหัวมีดหัวไม้ให้แตกกระจัดกระจายไปได้จากกี่ร้อยกี่พันปัญญาก็สามารถเอาชนะได้สิ้นเปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่อาจขับไล่ความมืดให้หมดไปได้ไม่หลงเหลือนั่นแหละข้อสำคัญอยู่ที่ว่าปัญญามิใช่แสงอาทิตย์ที่มีอยู่ประจำโลกแต่ปัญญาเป็นสิ่งที่ต้องสร้างขึ้นต้องอบรมให้มีขึ้นให้เจริญงอกงามขึ้นเพื่อให้ตนเองมีอาวุธสำคัญที่สุดประจำตนสำหรับปราบพวกหัวมีดหัวไม้ให้สิ้นไปไม่อาจก่อความเดือดร้อนให้ได้ต่อไปนั่นเองวันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง